สวัสดีครับคุณผู้ชมครับศรีสะเกษ Channel นะครับวันนี้จะมารีวิวขายเครื่องเล่น DVD พกพานะครับยี่ห้อ EVD นะครับนี่ครับ EVD นะครับตัวนี้จอใหญ่ทีเดียวนะครับจอใหญ่15นิ้วนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันก่อนมีอะไรกันบ้างนะครับด้านข้างนะครับด้านข้างก็จะมีเสียบ USB เสียบการ์ดนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เสียบหูฟังนะครับแล้วก็AV in AV out นะครับแล้วก็ปุ่มเปิดปิดนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ตรงนี้เสียบอะแดปเตอร์เสียบ USB ได้3ช่องเลยนะครับน่าจะเป็นการเสียบเกมได้ด้วยนะครับเพราะว่ามีทั้ง3ช่องนะครับ USB นะครับ1ช่อง2ช่อง3ช่องนะครับ USB 3ช่องเลยทีเดียวตัวนี้จอ15นิ้วนะครับจอใหญ่เลยนะครับ15นิ้วนี่ไม่ค่อยมียี่ห้อไหนทำนะครับแต่ยี่ห้อนี้ทำอ่ะเดี๋ยวมาดูจอกันนะครับผมเปิดจอก่อนปุ๊บนี่ครับจอใหญ่มโหฬารมากนะครับจอ15นิ้วนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะทำการเสียบสายนะครับนี่ครับปลั๊กก็เสียบลงไปเสียบปลั๊กแล้วก็อะแดปเตอร์มันตัวนี้จะไม่มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับเขาจะให้เสียบไฟใช้อย่างเดียวเลยนะครับนี่ครับก็เสียบเข้าตรงนี้นะครับเสียบเข้าไปปุ๊บหลังจากเสียบเข้าไปแล้วเราก็กดปุ่มดันไปข้างหลังนะครับตรงนี้นะครับดันปุ่มนี้ไปข้างหลังปุ๊บแบบนี้นะครับหลังจากที่ดันไปแล้วจอมันก็จะติดนะครับนี่ครับเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วนะครับจอ15นิ้วนะครับจอใหญ่มากต่อกล่องดิจิตอลดูทีวีได้เป็นทีวีได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบ USB ให้ดูให้ฟังเพลงกันก่อนนะครับอันดับแรกเลยนะครับเสียบ USB นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมเสียบ USB นะครับเสียบเข้าถูกทางไหมนี่ปุ๊บเสียบเข้าแล้วนะครับถูกทางแล้วมันอัตโนมัติเลยนะครับนี่ครับนี่ครับเล่นอัตโนมัตินะครับปุ่มเน็กนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับเพลงต่อไปจะอยู่ตรงนี้นะครับปุ่มเน็กถัดไปอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเล่นนี่ครับนี่ตรงนี้นี่ครับนี่ครับเลื่อนลงมาแล้วก็กดเพลงใหม่นี่อย่างนี้นะครับเลื่อนลูกศรลงมานะครับนี่เลื่อนลงมาได้เลยแล้วก็ enter มันก็จะเล่นนะครับนี่คือการเสียบ USB นะครับคุณผู้ชมครับเสียบ USB ในการฟังเพลงนะครับstop นะครับพอแล้วเสียบ USB นะครับเดี๋ยวผมถอด USB ออกก่อนนะครับต่อไปหลังจากที่ทดสอบ USB แล้วจะมาลองฟังเพลง MP3 กันตรงนี้นะครับกดเอาแผ่นเอาถาดออกนะครับกดตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ครับแล้วก็ใส่แผ่นลงไปอันนี้แผ่น MP3 นะครับแล้วก็กดลงแรงๆเลยนะครับกดลงแรงๆได้เลยนะครับอันนี้แผ่น MP3 นะครับทดสอบแผ่น MP3 ให้ทุกท่านได้ดูนะครับนี่ครับเล่นอัตโนมัติเลยนะครับนี่ครับแผ่น MP3 นะครับสปุ่มสต็อปก็อยู่ตรงนี้นะครับสต็อปแล้วก็กดตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเอาแผ่นออกนะครับMP3 นะครับลองให้ดูแล้วนะครับต่อไปเป็น VCD นะครับกดแรงๆได้เลยครับปึ๊บนี่ครับอันนี้ VCD นะครับทีนี้ตัวนี้จอ15นิ้วนะครับจอใหญ่มากนะครับถือว่าจอใหญ่คุ้มค่ามากนะครับตัวนี้ดูแบบจุตาจุใจเลยนะครับนี่ครับแผ่น VCD นะครับนี่ครับแจ่มเลยนะครับนี่ปุ่มสต็อปนะครับตรงนี้แล้วก็เอาออกนะครับMP3 ผ่านไป VCD ผ่านไปต่อไปเป็น DVD นะครับกดลงแรงๆได้เลยนะครับตัวนี้เป็น DVD นะครับทีนี้ตัวนี้จอใหญ่13นิ้ว15นิ้วนะครับขออภัยนะครับจอใหญ่นะครับ15นิ้วนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้นี่ครับจอใหญ่ทีเดียวนะครับ15นิ้วเลยนะครับตัวนี้ถือว่าคุ้มค่ามากนะครับคุณผู้ชมครับตรงนี้ก็กดสปีดความเร็วนะครับเดินกอเดินหน้าถอยหลังตัวนี้ขึ้นลงนะครับตัวนี้น่าจะควบคุมเกมได้ด้วยนะครับตัวนี้ปุ่มเพลย์นะครับปุ่มสต็อปปุ่มเซตอัพอยู่ตรงนี้สลับโหมด DVD USB SD card ตรงนี้ปุ่ม power ปิดตรงนี้จริงๆปุ่ม power ไม่จำเป็นต้องปิดตรงนี้มาปิดตรงนี้ได้เลยนะครับมา power off ตรงนี้อันนี้เลือกทีวี DVD AV ได้เลยนะครับเสียบเสาอากาศเสียบกล่องดิจิตอลก็มาเลือกเอาตรงนี้นะครับจะเอาเป็น AV
ก็กดไปตรงนี้นะครับสลับโหมดไปนะครับตัวนี้เมนูตัวนี้ปุ่มวอลลุ่มเสียงนะครับเร่งเสียงลดเสียงนะครับอันนี้ก็ลูกศรขึ้นลงนะครับขึ้นลงซ้ายขวาขวาซ้ายนะครับแล้วก็โอเคนะครับเป็นปุ่มเซตอัพได้เลยนะครับทั้งสองข้างเลยน่าจะเล่นเกมได้ด้วยนะครับตัวนี้นี่ครับใช้งานได้ปกตินะครับคุณผู้ชมครับผมจะทำการปิดนะครับคุณผู้ชมหลังจากที่ทดสอบให้ชมกันแล้วทั้งครบทั้ง MP3 VCD DVD แล้วนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้ยี่ห้อนี้ทำออกมาคุ้มทีเดียวนะครับจอ15นิ้วจอใหญ่มากนะครับผู้ชมครับตัวนี้ขาย 1,400 บาทนะครับคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ